ค่ะก็ครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานของศิลปินในนิทรรศการนะคะเชิญศิลปินมาทั้งหมด4ท่านค่ะก็ขอพูดอีกครั้งนึงก็คือเป็นกิจกรรมเมื่อไงนิทรรศการบางกอกหลอกชั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Topography of Middle City นะคะหรือภูมิทัศน์แห่งเมืองสะท้อนเมืองนะคะโดยมีพันธรักษ์หลักคือคุณซันดี้สิวชิโร่นะคะเป็นชาวไต้หวันค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากNational Culture and Art Foundation นะคะแล้วก็หอศิลป์ปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็สนับสนุนได้รับการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์มีเดียก็คือเป็น Sony นะคะ Bravia Epson มีได้รับการสนับสนุนจาก Endura ค่ะแล้วก็สื่อก็คือไฟอาร์ตแมกกาซีนค่ะแล้วก็ Art4Dแล้วก็อีกท่านอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือขอขอบคุณเทนเทอร์เพิร์นนะคะสำหรับให้ยืมอุปกรณ์ในการบันทึกภาพวิดีโอนะคะครั้งนี้ค่ะค่ะก็อันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เป็นนำเสนอผลงานของศิลปิน4ท่านนะคะได้แก่คุณอนุพงศ์นะคะต่อไปเป็นของแล้วก็เป็นคุณอวิกาสมัครสมานะคะแล้วก็เป็นสองท่านจะเป็นศิลปินค่ะส่วนอีกสองท่านจะเป็นนักวิจัยและเป็นนักออกแบบค่ะก็คือคุณวราวุฒิศรีโสภานะคะแล้วก็คุณสาวิตรีเปรมกังวลตุนนวลค่ะขอโทษค่ะก็คือจะเป็นในส่วนมีคือนิทรรศการครั้งนี้จะเป็นมีการรับเชิญศิลปินแล้วก็นักออกแบบเข้ามาร่วมนำเสนอผลงานก็เลยจะขอเริ่มมีการให้ศิลปินเริ่มนำเสนอผลงานก่อนแล้วก็ต่อด้วยนักวิจัยนักออกแบบนะคะซึ่งการนำเสนอครั้งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย3ช่วงรายการค่ะก็คือจะเริ่มจากการที่ให้ศิลปินนำเสนอผลงานแนะนำผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการนะคะคร่าวๆก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการถามคำถามกับศิลปินและนักวิจัยและก็นักออกแบบนะคะเพิ่มเติมแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมได้มาร่วมสอบถามคำถามกันได้ค่ะก็ขอเริ่มที่คุณอนุพงศ์เจริญมิตรจบค่ะนำเสนอคุณโดยศิลปินแต่ละท่านจะมีเวลาในการนำเสนอประมาณ10นาทีค่ะรวมทั้งหมดแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพิชยาเชิญอาจารย์อนุพงศ์นะคะสวัสดีครับผมอนุพงศ์นะครับก็เป็นอาจารย์สอนอยู่สาขา Visual Effect นะครับคณะ Digital Art มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็โครงการที่ผมมีส่วนร่วมนะครับผลงานที่ผมมีส่วนร่วมในโครงการนี้ก็คือชื่อว่า Something Like a Thing Sometime Like Every Time นะครับก็เป็นเสมือนการอุปมาอุปไมยถึงสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับสำหรับตัวชื่อของผลงานนะครับซึ่งอาจจะกล่าวถึงผลงานนี้นะครับก็ต้องขอย้อนไปถึงผลงานก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากมันมีการพัฒนารูปแบบแล้วก็แนวความคิดมาจากผลงานก่อนหน้านะครับก็ผลงานนี้นะครับชื่อว่า Until the End of the Day นะครับก็แสดงที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับเมื่อปี2017นะครับก็จุดเริ่มนะครับจุดเริ่มของผลงานชุดนี้เกิดจากการที่ผมสนใจเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของอำนาจนะครับแล้วก็มองเห็นนะครับความเป็นไปได้ในการที่จะอธิบายถึงฉากของพระโรงนะครับในแง่มุมของพื้นที่ที่มันเชื่อมโยงกับอำนาจนะครับซึ่งข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมใช้ในการ
ทำความเข้าใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจเนี่ยมันก็มาจากมิเชลฟูโกนะครับซึ่งผมสรุปย่อๆไว้อย่างนี้ว่าฟูโกนะครับอธิบายในเรื่องของอำนาจไปว่ามันมีส่วนประกอบบางอย่างนะครับที่มันก่อร่างให้อำนาจเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งอำนาจที่ฟูโกพูดถึงเนี่ยมันเป็นอำนาจในลักษณะเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็มันไม่ได้กระทำกับเราแบบตรงไปตรงมานะครับบางทีมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่แต่ว่าเราก็มองไม่เห็นมันนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับหรือว่าลักษณะเฉพาะเนี่ยมันประกอบไปด้วยพื้นที่นะครับเวลาร่างกายแล้วก็กิจกรรมนะครับซึ่ง4อย่างเนี้ยมันจะมีเงื่อนไขประกอบด้วยแล้วมันจะทำงานร่วมกันนะครับซึ่งผมได้ให้ความสำคัญกับตัวพื้นที่นะครับซึ่งไอตัวพื้นที่เนี้ยนะครับฟูโกได้อธิบายไว้นะครับอย่างน่าสนใจว่าบางทีเนี่ยในแง่ของการออกแบบพื้นที่นะครับบางทีถ้าเราไม่พินิจพิเคราะห์ถึงมันเนี่ยนะครับเราอาจจะมองว่าในแง่ของการออกแบบเนี่ยมันก็สะดวกดีนะครับออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยนะครับแต่ว่ามันมีพื้นที่เฉพาะบางพื้นที่เนี่ยมันถูกออกแบบมานะครับเพื่อที่จะควบคุมชีวิตแล้วก็เพื่อที่จะควบคุมการกระทำของเรานะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมก็สนใจมุมมองนะครับในเรื่องพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มองหาความเป็นไปได้ว่าถ้าแนวความคิดแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะมองตัวฉากท้องพระโรงนะครับหรือว่าฉากที่มันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเล่นลิเกได้หรือเปล่านะครับผมก็รู้สึกสนใจนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ในระยะแรกมันก็เสมือนเป็นการทดลองอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะทำความเข้าใจพื้นที่ตรงนี้ในเรื่องของอำนาจได้หรือเปล่านะครับครับก็อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราหลังจากที่เราได้ develop มาพักหนึ่งนะครับสำหรับผลงานชุดก่อนหน้านี้มันก็ทำให้เรามองเห็นถึงความเป็นไปได้นะครับว่ามันมีลักษณะเฉพาะบางอย่างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจุดรวมสายตานะครับเรื่องของ perspective ที่มันอยู่ในฉากท้องพระโรงนะครับซึ่งพอจุดเริ่มของผลงานชุดก่อนหน้านี้นะครับเราพอมีข้อมูลพื้นฐานแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็เอาความสนใจตรงนี้มาพัฒนาต่อนะครับเป็นผลงานที่มันอยู่ในนิทรรศการนี้นะครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยนะครับผมก็กลับไปมองที่ตัวเพนติ้งนะครับตัวเพนติ้งของฉากท้องพระโรงนะครับว่าเราสามารถที่จะพัฒนานะครับผลงานจากจุดตั้งต้นนี้อย่างไรให้มิติในเรื่องของอำนาจเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมก็สนใจนะครับในเรื่องของส่วนประกอบนะครับของไอตัวเปอร์สเปกทีฟนะครับก็คือระนาบของเสานะครับเพราะผมรู้สึกว่าไอจุดรวมสายตาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของมุมมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบบางอย่างที่มันทำงานร่วมกับไอ้ตัว perspective เนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงดูดนะครับหรือว่าสร้างการรับรู้ให้เราได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่มองเห็นความน่าสนใจตรงนี้แล้วนะครับผมก็พัฒนามันนะครับมาจากตัวพื้นที่นะครับเป็นตัวตั้งต้นนะครับจากที่เห็นในแบบด้านขวานะครับก็เป็นการขยายขอบเขตนะครับของพื้นที่จากเพนติ้งเดิมนะครับให้ลักษณะเชิงโครงสร้างที่ผมสนใจเนี่ยมันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ร่างกายนะครับคือผมสนใจว่าไอตัวพื้นที่อย่างเดียวเนี่ยเรามองเห็นความเป็นไปได้บางอย่างในการที่จะอธิบายในเรื่องของอำนาจแล้วแต่ว่าร่างกายมันก็มีส่วนประกอบบางอย่างที่มันน่าสนใจเช่นกันนะครับผมก็ไปศึกษาจากงานวิจัยนะครับเรื่องแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับลิเกในวัฒนธรรมประชาไทยนะครับก็เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษยวิทยานะครับ
ความน่าสนใจก็คือว่ามันทำให้เราเห็นมิติที่หลากหลายนะครับของการใช้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันหรือว่าการใช้ร่างกายในฐานะที่มันเป็นงานศิลปะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยงานวิจัยชิ้นเนี้ยนะครับก็อธิบายให้เราเห็นลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจของตัวละครที่มันอยู่ในลิเกด้วยนะครับผมก็เลยเอาความเข้าใจตรงเนี้ยนะครับมาพัฒนานะครับพัฒนาต่อเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวพื้นที่แล้วก็ร่างกายที่เป็นส่วนประกอบร่วมของพื้นที่อันนี้ก็เป็นการแยกย่อยนะครับเป็นการแยกย่อยระหว่างจอต่างๆนะครับด้านขวานะครับด้านขวาก็เป็นจอภาพ A นะครับซึ่งอยู่ตรงกลางของไอ้ตัวโครงสร้างตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นการสร้างความรู้สึกบางอย่างจากฉากเพนติ้งเดิมนะครับที่มันนิ่งๆอยู่เนี่ยผมก็พยายามที่จะนำพาผู้ชมนะครับเสมือนว่าเดินทางไปสู่จุดศูนย์กลางของไอ้ตัวเปอร์สเปกทีฟนะครับแต่ถ้าเราเฝ้าดูเฝ้ามองเราสักพักแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่มีทางที่เราสามารถที่จะเดินไปถึงจุดศูนย์กลางได้นะครับสำหรับจอภาพอันนี้พอดีมันเลยครับนะครับครับไม่เป็นไรแล้วก็ครับข้างบนครับผมอีกท่านนึงครับแล้วก็จอภาพ B กับ C นะครับมันก็เป็นระนาบนะครับที่เราขยายมันขึ้นมาจากเพนติ้งเดิมนะครับเราก็คิดว่าทำยังไงนะครับที่ความสนใจในเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยมันจะไปทำงานร่วมกับพื้นที่ได้นะครับในประเด็นที่เราอยากนำเสนอนะครับผมก็นำความเข้าใจในเรื่องของตัวละครเนี่ยนะครับมาทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างจอภาพ B เนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวโจ๊กนะครับตัวโจ๊กซึ่งตัวโจ๊กในลิเกเนี่ยตัวโจ๊กนะครับตัวโกงตัวร้ายชายตัวร้ายหญิงในลิเกเนี่ยในมุมมองหนึ่งของนักมนุษยวิทยาเนี่ยเขาก็มองว่าเสมือนเป็นร่างอุจาดนะครับร่างอุจาดในที่นี้ก็คือว่าเป็นการนำเสนอกิจกรรมที่ไม่ควรจะเผยแพร่ในที่สาธารณะนะครับเช่นการกินการขับถ่ายการร่วมเพศนะครับแล้วก็การนอนหลับนะครับผมก็เลยเอาตัวละครที่น่าสนใจพวกนี้นะครับมาแยกย่อยออกจากกันนะครับแล้วก็สร้างบทสนทนาใหม่ขึ้นมานะครับตามที่ได้เห็นในผลงานอันนี้ก็เป็นภาพเบื้องหลังนะครับเป็นภาพเบื้องหลังการทำงานนะครับเบื้องหลังการทำงานชุดนี้ก็ประกอบด้วยทีมงานทั้งหมดประมาณ14คนนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซึ่งสำหรับการพัฒนาผลงานนะครับในโครงการนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกับพันธลักษณ์นะครับซึ่งก็ได้คุยกันมาตลอดนะครับพันธลักษณ์ก็ได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการที่จะขยายความเข้าใจหรือว่าขยายความรู้จักสิ่งที่เราสนใจนะครับหลังจากนั้นในแง่ของการทำงานเนี่ยก็ให้อิสระกับเราเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราคุยกันมาตลอดก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามที่จะอธิบายเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานในโครงการนี้นะครับอุปสรรคที่เกิดขึ้นสำหรับผมก็คือเนื่องจากการติดตั้งนิทรรศผลงานในนิทรรศการครั้งนี้มันประกอบด้วยมีเดียที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยทำแต่ว่าก็ไม่เคยเยอะขนาดที่เป็น6จอภาพนะครับซึ่งตัวมีเดียเนี่ยมันก็มีความละเอียดอ่อนนะครับในแง่ของการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรบางอย่างที่มันมีปัญหานิดเดียวเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการติดตั้งผลงานทันทีนะครับ
อันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับผลงานผมครับมีอะไรจะถามไหมหรือว่าจะรวบรวมช่วงท้ายงั้นต่อเลยงั้นก็ค่ะขอขอบคุณคุณอนุพงศ์นะคะเจริญมิตรที่เสนอผลงานแล้วก็พูดถึงการพัฒนาผลงานในแต่ละชิ้นนะคะแล้วก็พูดถึง อุปสรรคในการทำงานนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ขอต่อด้วยคุณนาวิกาเป็นสมัครสมานะคะนำเสนอผลงานสวัสดีนะคะอิมเป็นนักออกแบบสิงห์ทองค่ะแต่ว่าก็ทำงานหลักๆก็ทำงานกับชุมชนค่ะกับกลุ่มที่ทอผ้าแล้วก็ทำงานกับทางบ้านนอกอะค่ะแล้วก็ลงพื้นที่ด้วยกันทีเนี้ยผลงานของอิมที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นงานออกแบบค่ะแล้วก็เป็นงานสอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิวเรเตอร์เห็นนะก็คือตัวโครงสร้างของผ้าแล้วก็หมดใหญ่ก่อนเอาไปที่ตัวผลงานก่อนไอ้โครงสร้างของผ้าเนี่ยค่ะมันจะมีเส้นยืนกับตัวเส้นพุ่งใช่ไหมคะไอ้เส้นยืนกับเส้นพุ่งเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงไปถึงชุดความรู้ของการทำแผนที่ค่ะตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องแผนที่ตั้งแต่ตอนแรกก็คือทำงานร่วมกับคิวเรเตอร์โดยการส่งข้อมูลกันแล้วก็ได้ข้อมูลจากศิลปินท่านอื่นที่เขาหาข้อมูลเข้ามาใส่ในกรุ๊ปอะค่ะตัวชิ้นงานเนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกทำเอามาจากแผนที่ป้อมบางกอกในสมัยพันอะไรกับอีกชิ้นหนึ่งเป็นแผนที่จากตำแหน่งเดียวกันโดยครอปเอาจาก Google Earth อะค่ะในปัจจุบันแล้วก็อันนี้เป็นตัวทดลองเทคนิคตอนแรกๆนะคะยังไม่ได้แบบว่าเอาไปฟิกกับตัวแผนที่ไหนอันนี้คือเป็นการทดลองเทคนิคว่าเราจะใช้จะทอพื้นที่ไหนแล้วก็เว้นตัวพื้นที่ไหนให้มันเกิดการเล่าเรื่องที่มันสามารถเข้ากับตัวคอนเซ็ปต์ได้แล้วก็ไอตัวทางขวามือค่ะก็จะมีตัวชิ้นงานที่ลองซ้อนทับกันดูความเป็นไปได้ว่าถ้าตัวชิ้นงาน2ชิ้นเนี่ยมันซ้อนทับกันโดยที่มันเล่าเรื่องของแผนที่อันเดียวกันเนี่ยมันจะเห็นแล้วเข้าใจหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานเก่าๆนะคะก็คือจะเป็นส่วนมากก็จะทำเทคนิคเกาะล้วงถ้าเป็นเทคนิคตามพื้นบ้านนะคะคือตัวเทคนิคที่ชาวบ้านหลายๆกลุ่มที่เขาออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบโดยใช้กราฟที่เป็นเส้นกริดซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัวระวางที่อยู่ในแผนที่อะค่ะแล้วก็ไปหน้าถัดไปช่วงแรกๆเราไม่ได้คือเราดูแผนที่อะค่ะแล้วก็เราก็ทอตามจินตนาการเราคิดว่าสเกลนี้มันควรที่จะอยู่ตรงไหนแต่พอเป็นงานชิ้นที่2ชิ้นที่3เราก็เลยลองปริ้นตัวแผนที่อันนี้จะเป็นแผนที่จาก Google Earth นะคะแล้วก็ลองปริ้นเทียบสเกลในงานทออะค่ะให้มันชนกับไอตัวแผนที่ Google Earth อันเนี้ยโดยที่เราก็อินโพไว้โดยการใส่ตัวเส้นได้ให้มันเข้ากับสีของตำแหน่งใน Google Earth อันนั้นแล้วก็ตัวมิติของเส้นได้มีการเล่นระดับของความต่ำความสูงแล้วก็อีกอันนึงคือนอกจากที่เราตอนแรกเราทำเป็นเพลงๆก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้มันชัดขึ้นด้วยการใช้เทคนิคปักลงไปอันนี้ก็คือเราต้องการจะสื่อให้เห็นว่า
คือไอ้ตัวเลเยอร์เนี่ยบางทีเราเห็นตัวเพลงเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดตัวศิลปินเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับพื้นที่บางอันที่ต้องการจะเน้นเราก็เลยต้องการปักลงไปเพื่อเน้นจุดนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานจากตัวแผนที่ที่เป็นแผนที่อันนี้เขตพระนครนะคะแล้วเราก็ต้องเอามาเทียบสเกลว่าตัวจุดตรงดาวเนี่ยคือตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้แล้วก็มันไปตรงกับตัวเส้นลาติจูดลองติจูดที่เท่าไหร่นะคะนี่คือเราก็จะเป็นตัวเลขที่เขียนอยู่ตรงกรอบของแผนที่อะค่ะแล้วก็ตัวหนังสือด้านล่างมันเป็นตัวเลขลาติจูดลองติจูดที่เราสามารถเอาตัวเลขเนี้ยไปเสิร์ชใน Google Map อะค่ะแล้วมันก็จะขึ้นเลยว่าสถานที่นั้นน่ะคืออะไรแล้วถ้าต้องการรู้เรื่องราวของมันก็เสิร์ชเพิ่มเติมว่ามันมีประวัติยังไงคือบางที่เราอาจจะ เลือกจากพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ที่ตัวศิลปินหลายๆคนพูดถึงนะคะแล้วก็บางที่ก็จะเป็นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับตัวอิมเองค่ะ นี่ก็อีกอันนึงก็จะเป็นแผนที่ของ BTS อะค่ะเป็น3อันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใช้การทอโดยที่เราจะใช้การมองของชิ้นงาน3อันแล้วเราถึงจะดูรู้เรื่องว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันนะคะก็คือต้องมองทั้งหมดถึงจะรู้ว่าอันนี้มันคือแผนที่ของอะไรค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันก็จะมีการกำหนดจุดมีลาติจูดลองติจูดถ้าดูตัวงานตัวนี้ค่ะมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างมีสีสันก็คือดึงสีมาจากไอตัวเส้นทางของ BTS เลยแล้วมันจะมีเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นสีขาวแต่มันจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างแบบต้องกับแสงคือถ้ามองตอนมืดๆหรือว่าตอนที่แสงธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่การที่เราเอาแสงส่องลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นโดดขึ้นมาเลยจะเด่นกว่าตัวสีสันที่มีอยู่ในงานนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นพื้นที่ในบริเวณที่เรากำลังพูดถึงกันในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาที่พาดผ่านของทางเขตพระนครค่ะอันนี้เป็นแผนที่ของป้อมวังค่ะของที่พี่ๆทั้งสองคนเอาไปทำในงานก็ไปเอาจากในกรุ๊ปนะคะแล้วก็คือต้องการจะให้มันมีการเชื่อมโยงกันและแผนที่ทางด้านขวาคือแผนที่ Google Earth ค่ะในบริเวณเดียวกันใกล้เคียงกันจริงๆกว่าจะเลือกแผนที่ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะมาได้ก็คือต้องมีการศึกษาว่าเราต้องการจะทำจุดไหนค่ะประมาณนี้ค่ะถ้ามีอะไรก็ถามนะคะแล้วตัวผลงานที่วางอยู่จะมี2ชุดใช่ไหมที่เป็นขนาดของ A3 กับ A2 ใช่ไหมคะก็ตัว2อันนี้ค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงแบบขอรายละเอียดนิดนึงแบบว่าอันนี้เป็นแผนที่ตรงนี้3อันเป็นแผนที่ตรงนี้ยังไงงั้นจิ้มเลยนะคะอันนั้นนะคะฝั่งที่เป็นอันชิ้นเล็กๆอ่ะมันจะเป็นแผนที่ของ BTS ที่บอกว่ามันต้องมอง3ชิ้นแล้วถึงจะรู้ว่ามันเป็นรูปของอะไรอะค่ะแล้วก็ไอ้ส่วน2ชิ้นใหญ่นั้นน่ะ2ชิ้นที่ตั้งอยู่มันจะเป็นชิ้นที่เอาโครงสร้างการทอมาจากตัวแผนที่ฝั่งซ้ายมืออันนี้ค่ะแล้วก็ส่วนที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ยมันจะมาจาก Google Earth แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเอา3ชิ้นเนี้ยมาเรียงต่อกันมันก็จะเป็นพื้นที่ในตำแหน่งเดียวกันค่ะทับซ้อนกันเป็นเลเยอร์เดียวกันไม่ใช่เป็นเลเยอร์เดียวกันคือมันเป็นเลเยอร์แล้วเห็นว่ารู้ว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันค่ะก็จบไปแล้วอีกหนึ่งไม่มีอยากรู้เดี๋ยวรอคุณถามทีเดียวกันนะคะค่ะก็จบไปแล้วอีกหนึ่งคนค่ะงั้นขอต่อด้วยที่
ีโสภาคนะคะเป็นนักวิจัยหนึ่งในนักวิจัยในโครงการค่ะเจ้าของภาพบัวหวังค่ะก็ผมชื่อวราวุฒิศรีโสภาคนะครับก็เป็นคนวาดภาพพอร์เทรตเจ้าเมืองบางกอกภาพนี้นะครับผมจบการศึกษาด้านโบราณคดีนะครับแล้วก็ทำงานประจำเป็นโปรดิวเซอร์สารคดีแต่ว่าวาดภาพเสียงมันเป็นงานอดิเรกนะครับก็สำหรับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพเจ้าเมืองบางกอกสมัยพระนารายณ์นะครับซึ่งเขาดำรงตำแหน่งอยู่ในช่วงปีคศ1686ถึง1688 2ปีนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อเชวาลีเยเดอฟอร์บังถ้าออกเสียงแบบฝรั่งเศสก็อย่างที่คุณยิ้นออกเสียงเมื่อกี้ก็คือเดอะฟอกแบงนะครับแต่ว่าถ้าแบบไทยๆที่เราเคยออกเสียงกันมาก็จะพูดว่าเดอะฟอร์บังนะครับฟอร์บังนี่ก็เป็นนายทหารฝรั่งเศสที่เข้ามากับคณะราชทูตเดอชมองที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยนะครับมาเข้าเฝ้าพระนารายณ์พอฟอบังก็เข้ามาคณะราชทูตนี้แล้วก็พระนารายณ์ท่านเห็นหน่วยก้านดีท่านโปรดท่านก็เลยขอให้อยู่รับราชการในเมืองไทยต่อนะครับก็ให้เป็นเจ้าเมืองบางกอกแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือของสยามในยุคนั้นเลยเป็นตำแหน่งใหญ่มากแล้วก็พระราชทานบรรดาศักดิ์ขุนนางไทยให้นะครับเป็นออกพระศักดิ์สงครามนะครับแล้วก็มีมอบหมายหน้าที่ภารกิจสำคัญก็คือว่าให้เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างป้อมใหญ่ที่บางกอกก็คือป้อมนี้นะครับเป็นป้อมใหญ่แบบฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็ให้ฝึกหัดทหารไทยตามแบบฝรั่งเศสแล้วก็ระหว่างที่ฟอร์บังควบคุมการก่อสร้างป้อมบางกอกอยู่ก็มีเหตุการณ์สำคัญก็คือเกิดกบฏมักกะสันขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็พวกกบฏที่ไม่สำเร็จก็ลงเรือหนีไปจะออกปากแม่น้ำนะครับก็มาโดนดักไว้ที่ป้อมบางกอกนี้โดยฟอร์บังก็เป็นได้รับคำสั่งให้ดักพวกนี้ไว้ก็กั้นโซ่ตรงป้อมบางกอกมันจะมีโซ่กั้นแม่น้ำอยู่นะครับก็ฟอร์บังก็ดักไว้แล้วก็พวกกบฏไปต่อไม่ได้ก็ต้องขึ้นมาบนบกมาเจรจากันแล้วก็เกิดเหตุนองเลือดกันมากมายเป็นเหตุการณ์สำคัญขึ้นมาที่ป้อมบางกอกนี้นะครับแล้วก็เขาเป็นเจ้าเมืองบางกอกอยู่2ปีเสร็จแล้วก็กลับไปฝรั่งเศสพอกลับไปก็เขียนบันทึกเขียนหนังสือเล่มนึงเป็นบันทึกความทรงจำของเขานะครับก็เป็นหนังสือเราจะรู้จักคนไทยจะรู้จักในชื่อว่าจดหมายเหตุฟอร์บังก็เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะครับก็จะเรียกได้ว่าฟอร์บังเนี่ยก็มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยในฐานะที่เขาเองเป็นทั้งตัวละครสำคัญตัวหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยในช่วงของพระนารายณ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงนั้นไว้ให้เราได้นำมาศึกษาด้วยแล้วก็ในบันทึกของเขาเนี่ยก็จะให้ทัศนะแง่มุมอีกแง่มุมที่ต่างจากบันทึกของชาวฝรั่งเศสคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลาลูแบร์หรือตาชาร์ดหรืออะไรก็ตามหลายคนครับฝรั่งเศสที่เขียนบันทึกถึงเมืองไทยในสมัยนั้นก็จะเขียนไปในทางนึงแต่ว่าฟอร์บังนี่ก็จะเขียนอีกแนวนึงก็ทำให้เราได้เห็นแง่มุมที่แตกต่างกันนะครับสำหรับภาพนี้ความน่าสนใจของภาพนี้ก็คือว่าเป็นภาพฟอบังซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นฝรั่งนะครับแต่ว่าแต่งชุดขุนนางไทยนะครับจะเห็นว่าสวมลอมพอกก็คือหมวกสีขาวๆที่แหลมๆเนี่ยนะครับแบบพญาแรกนาเนี่ยนะครับคือเรียกว่าลอมพอกก็เป็นชุดที่เขาแต่งชุดขุนนางไทยเป็นฝรั่งที่ใส่ชุดขุนนางไทยโดยที่ภาพนี้เป็นภาพที่สร้างขึ้นจากการนำเรฟเฟอเรนซ์หลายๆอย่างมาประกอบกันเพื่อที่จะสร้างภาพใหม่ขึ้นมานะครับไม่ได้เป็นการคัดลอกจากภาพที่มีอยู่เดิมโดยที่ภาพของฟอร์บังที่แต่งกายแบบขุนนางเนี่ยต้นเขาเรามีภาพเดิมอยู่นะครับขอภาพต่อไปนะครับเป็นภาพที่เดิมที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นภาพลายเส้นเป็นภาพพิมพ์ลายเส้นขนาดเล็กนะครับอยู่ในหนังสือบันทึกความทรงจำของฟอร์บังนะครับที่Memo de Comte de Forbang เนี่ยนะ Forbang เนี่ยนะครับก็คือเล่มนี้ซึ่งตีพิมพ์
เมื่อปี1730ก่อนที่ฟอร์บังจะเสียชีวิต3ปีก็คือเขากลับจากเมืองไทยไปแล้วเขาก็เขียนหนังสือเล่มนี้บันทึกความทรงจำขึ้นมานะครับแล้วก็ตีพิมพ์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต3ปีก็เป็นช่วงปลายของชีวิตเขาแล้วนะครับจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าเป็นภาพเขาสวมชุดแบบขุนนางไทยสวมรอมพอกนะครับแล้วก็สวมเสื้อคลุมแล้วก็คาดผ้าเกี้ยวคือผ้าคาดขุงแบบขุนนางไทยแล้วก็เน็บกริดแบบที่ขุนนางไทยยุคนั้นนิยมเน็บกันนะครับแล้วก็ที่หน้าอกด้านซ้ายก็จะมีคล้ายๆเหรียญตราหรือเครื่องราชอะไรบางอย่างอยู่นะครับทีนี้อันนี้คือภาพที่มีอยู่เดิมเป็นภาพตั้งแต่สมัยที่ฟอร์บังมีชีวิตแล้วก็ตีพิมพ์ในหนังสือของเขาแล้วก็เรียกว่าอยู่ในด้านในของปกเลยเปิดมาปั๊บเจอปกในแล้วก็เจอรูปนี้ก็ถือว่าเป็นภาพสำคัญเหมือนก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของเขาที่ได้มาเป็นเจ้าเมืองบางกอกมันเป็นผู้บัญชาการทหารของไทยแล้วก็เป็นขุนนางไทยอย่างนี้นะครับทีนี้แต่ในโครงการนี้นะครับทางบรรทลักษ์ให้โจทย์มาว่าอยากจะได้เป็นภาพพอร์เทรตสีน้ำมันแบบสไตล์บาร็อกเป็นภาพพอร์เทรตครึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะวาดจากภาพนี้ได้ภาพนี้แค่ให้ข้อมูลบางอย่างว่าเออเนี่ยเขาแต่งชุดแบบนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าในการที่จะสร้างภาพพอร์เทรตสีน้ำมันสไตล์บาร็อกขึ้นมาเนี่ยมันก็เขาต้องหาเรฟเฟอเรนซ์หลายๆอย่างซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นของการเหมือนทำวิจัยนะครับเพื่อที่จะสร้างภาพขึ้นมาโดยที่ภาพระหว่างที่เราศึกษาค้นคว้ากันอยู่เนี่ยก็พบว่านอกจากภาพลายเส้นอันนั้นแล้วก็จะมีภาพอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพฟอร์บังอยู่ในชุดขุนนางไทยเนี่ยต้นฉบับมีอยู่ที่ปราสาทของตระกูลฟอร์บังซึ่งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในเมืองไทยเราเคยมีสำเนามาจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์คือที่วังนารายณ์ที่ลพบุรีนะครับแล้วก็ผมได้ไปติดต่อที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้ภาพได้ไฟล์ภาพที่เขาถ่ายเก็บเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นสภาพที่ภาพมันค่อนข้างจะโทรมแล้วนะครับก็มองไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่ทั้งภาพที่พูดถึงก็คือภาพซ้ายบนนะครับจะเห็นว่าภาพมันมัวเป็นภาพฉากการบัญชาการสร้างป้อมบางกอกนะครับจะเห็นว่าฟอร์บังยืนชี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีผู้คนกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับจากภาพนี้ผมก็ลองเอามาปรับสีปรับแสงในโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะดึงสีเดิมของภาพกลับมาดูซิว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงก็ได้เป็นภาพทางขวามือนะครับก็เสร็จแล้วก็ลองไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายไทยโบราณขุนชุดขุนนางอะไรนะครับก็คืออาจารย์ประพัฒน์สอนโพสีทองนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาพโบราณของไทยท่านก็ดูแล้วท่านก็ให้ความเห็นว่าเออจริงๆเขาน่าชุดนี้เขาน่าจะใส่เป็นเสื้อคลุมแบบฝรั่งเศสมากกว่าไม่ได้ใส่เสื้อคลุยแบบไทยนะครับถึงแม้ว่าโอเคเขาใส่ลองพอกแบบขุนนางไทยแต่ว่าเสื้อที่เขาใส่เป็นแบบฝรั่งเศสก็เลยลองต้องค้นหาต่อไปว่าแล้วเสื้อแบบฝรั่งเศสจะเป็นทำนองไหนก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบภาพซ้ายล่างนี่นะครับครับส่วนเรื่องของลอมพอกเนี่ยอันนี้ก็หาข้อมูลได้ไม่ยากเพราะว่ามีภาพเขียนของออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือว่าโกษาปานนะครับที่เป็นราชทูตไทยไปฝรั่งเศสในสมัยนั้นสมัยร่วมสมัยกับฟอร์บังเลยฟอร์บังมาอยู่เมืองไทยโกษาปานก็ไปฝรั่งเศสช่วงเดียวกันเลยนะครับตอนที่โกษาปานไปฝรั่งเศสก็มีจิตรกรชาวฝรั่งเศสก็เขียนรูปเอาไว้นะครับเป็นรายละเอียดชัดเจนก็สามารถใช้อ้างอิงจากอันนี้ได้ในส่วนของลอมพอกแต่ว่าจะเห็นว่าลอมพอกของสมัยอยุธยาสมัยนั้นเมื่อเทียบกับลอมพอกสมัยรัตนโกสินทร์ที่พญาแลกนาที่มุมขวาล่างเนี่ยนะครับของอยุธยาในลอมพอกจะค่อนข้างจะอ้วนป้อมแล้วก็สั้นกว่าในขณะที่ของในสมัยรัตนโกสินทร์หรือปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างเรียวผอมนะครับแล้วก็มีบันทึกไว้ชัดเจนว่าสำหรับขุนนางชั้นออกพระเนี่ยลอมพอกจะประดับด้วยดอกไม้ไหว
นะครับแล้วก็โกสาปาลเนี่ยตอนที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยก็คือเขาเป็นออกพระวิสุทธิสุนทรก็คือชั้นเดียวกับฟอร์บังคือออกพระศักดิ์สงครามนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้อ้างอิงรายละเอียดจากอันนี้ได้ซึ่งก็มีภาพที่เห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดแล้วก็จะเห็นว่าดอกไม้ไหวของโกสาปาลเนี่ยจะดอกใหญ่นะครับของสมัยอยุธยาจะดอกใหญ่แล้วก็ก้านจะสั้นในขณะที่เมื่อดูของพญาแรกนาในปัจจุบันเนี่ยดอกไม้ไหวจะดอกเล็กๆแล้วก็ก้านยาวนะครับก็จะเห็นความแตกต่างทีนี้ในการวาดภาพของฟอบังก็แน่นอนเราก็ต้องวาดตามแบบของหลวงพ่อในสมัยอยุธยานะครับส่วนเรื่องสำคัญอีกอย่างก็คือใบหน้าคือฟอบังเนี่ยนอกจากรูปที่อยู่ในชุดขุนนางไทยแล้วเนี่ยชุดที่เขาอยู่ในชุดฝรั่งตามปกตินี่ก็มีภาพหลายภาพแต่ว่ามันก็หน้าตาแตกต่างกันไปหมดโดนดูแล้วก็ไม่รู้จะเชื่ออันไหนแล้วบางหลายๆภาพก็มันไม่สามารถจะเป็นแบบที่จะมาเขียนภาพพอร์เทรตได้นะครับแต่ว่าดูแล้วมี2ภาพนี้ที่ดูเป็นภาพที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถใช้เป็นแบบได้แล้วก็จะเห็นว่า2ภาพนี้หน้าตาค่อนข้างเหมือนกันเลยโดยที่ภาพขวานี่จะยังหนุ่มหน่อยในขณะที่ภาพซ้ายนี่ดูเป็นช่วงมีอายุสูงอายุมีรอยย่นมากแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าใบหน้าและก็ทรงผมเนี่ยก็ใช้จากภาพทางขวานะครับแต่จริงๆแล้วภาพนี้เขียนหลังจากที่ฟอบังเสียชีวิตไปแล้วเป็นร้อยปีนะครับอยู่ในหนังสือมันเป็นหนังสือรวมชีวประวัตินักเดินเรือคนสำคัญของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์หลังจากฟอร์บังเสียชีวิตไปแล้วเป็นร้อยปีแล้วก็มีเรื่องของหลายๆคนแล้วก็ฟอร์บังก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าจากภาพนี้ดูแล้วเป็นภาพที่เหมาะสมที่จะมาเขียนแล้วก็ช่วงอายุก็น่าจะใกล้เคียงกับช่วงที่เขามาเป็นเจ้าเมืองบางกอกอยู่เดี๋ยวต้องขอแก้ไขข้อมูลทีนึงนะครับคือเขาเป็นเจ้าเมืองบางกอกอยู่ในช่วงที่เขาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองบางกอกตอนที่เขาอายุแค่30ปีนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งอยู่2ปีเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงระหว่าง30ถึง32นะครับเป็นเจ้าเมืองบางกอกช่วงนั้นก็หน้าตาจากภาพขวานี่ก็พอจะอยู่ในช่วงนั้นได้นะครับก็จะใช้จากภาพนี้แล้วก็ทุกภาพของฟอร์บังที่เราเห็นเนี่ยเขาใส่วิกสีขาวซึ่งเป็นแฟชั่นที่นิยมของขุนนางฝรั่งเศสในยุคนั้นนะครับก็แสดงว่าในเขาสวมรองพอกแต่ก่อนที่เขาจะสวมรองพอกเขาสวมวิกแบบฝรั่งเศสไว้ด้วยนะครับส่วนเครื่องราชนะครับที่เราเห็นในภาพแรกที่มีเครื่องราชอยู่ในภาพพิมพ์นะก็เราค้นสืบค้นแล้วก็พบว่าเขาได้รับเครื่องราชชื่อเซนต์หลุยนะครับซึ่งสถาปนาโดยพระเจ้าหลุยที่14นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องราชอันนี้สถาปนาขึ้นครั้งแรกหลังจากที่เขากลับจากเมืองไทยไปแล้วแต่ว่ามันก็ถูกเขียนไว้ในภาพที่เขาใส่ชุดขุนนางไทยไว้ด้วยมันก็คงเป็นความภูมิใจในชีวิตของเขานะครับเพราะนั้นก็ผมก็เลยใส่เข้าไปในภาพด้วยนะครับก็จะเห็นว่าการทำงานนี้ในความรู้สึกผมรู้สึกว่าค่อนข้างสนุกมันเป็นการหยิบจับข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาประกอบกันนะครับแล้วก็สร้างภาพใหม่ขึ้นมาโดยที่ข้อมูลที่มันมาจากคนละทิศคนละทางเนี่ยเวลาเอามารวมกันแล้วเราก็ต้องใส่จินตนาการเข้าไปด้วยให้มันไปในทิศทางเดียวกันแสงจากต้นฉบับอันนี้มันคนละทิศคนละทางเราก็ต้องเอามาให้มันเป็นทิศทางเดียวกันนะครับเหมือนกับว่ามีตัวแบบมันนั่งให้เราวาดให้เราดูแล้วก็วาดขึ้นมาตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างวิกผมเนี่ยก็ต้องจินตนาการว่าถ้าเขาใส่วิกแล้วเขาใส่ลอมพอกด้วยแล้วมีสายคาดเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองกลับไปดูนะครับก็คือว่าอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าโกสาปาลผมเกลียนก็คาดสายคาดก็คาดปางก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้กับย้อนกลับไปอีกนะครับ
เนี่ยถ้าอันนี้เขาไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้หลอมพ่อเขาไม่มีสายคาดแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเผื่อไม่มีสายคาดมันก็จะร่วงเพราะมันสูงนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาพเล็กๆเมื่อกี้มันเป็นภาพเล็กๆเขาก็ไม่ลงรายละเอียดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสำหรับภาพนี้มันเป็นภาพใหญ่มันต้องมีรายละเอียดนะครับเพราะนั้นก็ต้องจินตนาการขึ้นมาว่าเวลาที่ไอ้สายคาดเนี่ยมันผ่านวิกเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็รวมแล้วก็รู้สึกว่าก็สนุกดีกับการทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับแล้วจากคือในตัวงานของคุณวรุษเนี่ยค่ะก็คือลักษณะของการชงเข้ามาก็คือนำเสนอผลงานก็คือจะเป็นลักษณะของการความร่วมมือกับทางบ้านนอกนะคะก็คือแล้วในส่วนของความร่วมมือของยังไงครับในส่วนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะกับทีมพันธนักหรือว่าทางศิลปินในโครงการอ๋อก็ผมก็ช่วยหาข้อมูลในการสร้างงานชิ้นอื่นๆด้วยนะครับอย่างที่เกี่ยวพันกับฟอบังนะครับอย่างเช่นการ์ตูนเล่มระบาดที่เป็นเรื่องราวของการเกิดกบฏมักกะสันเนี่ยก็ช่วยตรวจทานรายละเอียดอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องของการรีคอนสตรัคชั่นภาพป้อมบางกอกขึ้นมาก็ช่วยหาข้อมูลเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆให้กับทางคุณสันตีนะครับต้องแนะนำว่าคุณวราวุฒิเป็นที่ปรึกษาทางด้านสายศาสตร์ให้กับโครงการด้วยค่ะดังนั้นจึงมีส่วนร่วมกับตัวผลงานหลายชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวอาจจะมีแนะนำช่วงท้ายให้เสริมให้ได้แต่อยากจะสอบถามเรื่องอาวุธนิดนึงบรรยายเพิ่มได้ไหมอ๋อเรื่องกริดเนี่ยค่ะ ความเป็นมามันเป็นกริดกรีดที่มันเป็นอาวุธแบบมาลายูอยู่แล้วนะครับเป็นอาวุธของชาวมาลายูแล้วก็ลักษณะเด่นของกรีดก็คือว่ามันใบมีดของกรีดเนี่ยมันจะหยิกหยักแต่นี่มันมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในฝักแล้วก็พ้นเฟรมไปแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเผื่อเราดึงกรีดออกมาจากฝักเนี่ยก็จะเห็นว่าใบมีดมันหยักเป็นซิกแซกนะครับซึ่งลักษณะใบมีดแบบนี้คือมันกระซวกทีเดียวเนี่ยย่อยยับหมดเลยนะครับเป็นอาวุธที่มันมีอนุภาพค่อนข้างร้ายแรงกว่ามีดธรรมดามีดธรรมดาแทงไปมันก็อาจจะเป็นแผลที่มันเรียบการบาดเจ็บก็น้อยแต่ว่ากรีดเนี่ยพอแทงเข้าไปปั๊บรอยแผลอะไรมันจะแบบเวอะหวะพูดง่ายๆอยากทราบว่าทำไมถึงมีกรีดอยู่ในภาพพอร์เทรตเนี่ยมันเป็นแฟชั่นของคุณนางไทยสมัยนั้นเลยนะครับที่เขาจะต้องเน็บกริดจะเป็นโกสาปานหรือว่าคุณพี่หมื่นอะไรก็ตามในละครอ๋อเจ้านี่ก็จะเห็นว่าเวลาแต่งชุดกันก็จะเน็บกริดเป็นเหมือนเน็บเป็นเครื่องประดับแสดงฐานะอะไรเงี้ยนะครับโดยที่มาจริงๆนะก็คือว่ากริดเนี่ยเป็นอาวุธของมาลายูอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อกี้แล้วก็ในราชสำนักของสมัยพระนารายณ์เนี่ยก็คงจะก็มีขุนนางมาลายูส่วนหนึ่งเข้ามาด้วยก็คงได้รับความนิยมมาจากทางนั้นนะครับแล้วก็ฟอบังนี่ก็จะมีประสบการณ์กับกริดโดยตรงด้วยคือตอนเกิดเหตุกบฏมักกะสันแขกมักกะสันที่ก่อกบฏเนี่ยก็คือเป็นชาวเกาะเซลิเบสนะครับหรือว่าเกาะสุลาเวสีซึ่งอยู่ในอินโดนีเซียในปัจจุบันโดยเชื้อชาติแล้วก็เขาเป็นคนมาลายูกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็จะมีอาวุธประจำกายคือกริดนี่แหละนะครับแล้วเขาไม่ได้มีไว้ประดับเฉยๆอย่างขุนนางไทยด้วยเขามีไว้ใช้จริงๆนะครับแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุที่ป้อมบางกอกเนี่ยพวกมักกะสันเขาจะมีกริดประจำตัวแค่คนละอันนี่แหละแต่ว่าเขาฆ่าคนทั้งทหารไทยทหารฝรั่งทั้งชาวบ้านชาวเมืองอะไรได้เป็นร้อยในขณะที่พวกเขามีอยู่แค่ประมาณ50คนประมาณนั้นนะครับฆ่าได้เป็นร้อยด้วยความห้าวหาญแล้วก็ด้วยอาวุธกริดนี่แหละครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในผลงานของคุณสุพจน์ได้นะคะคือในการ์ตูนเล่มนะครับติดกับเชื้อคุณภาพจะแรงนิดนึงค่ะก็
ฝากขอบคุณคุณวราวุฒินะคะแล้วก็ขอต่อด้วยคุณสาวิตรีนะคะก็เป็น